Big Big Brother โพสต์แล้วหลังอดีตสามีหนุ่มศรรามโดนเชียร์ให้กลับไปคบอดีตคนรักเก่าน้ำฝนทวีพรเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์และติ๊กกนิษฐ์รินทร์พัชรภักดีโชติหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามติ๊กซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจหย่าขาดจากกันแล้วแต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้ติดหนี้ติดสินจนอดีตสามีหนุ่มศรรามใช้คืนให้ไม่ไหวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านหนุ่มศรรามนั้นยังจับได้ว่าอดีตเมียได้แอบขโมยเงินพร้อมกับนำทองลูกไปขายจนเกลี้ยงอีกด้วยซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจหย่ากันพร้อมกับไล่ออกจากบ้านในทันทีซึ่งทำเอาหลายๆคนถึงกับจับตามองเมื่อทางด้านน้ำฝนทวีพรอดีตคนรักของหนุ่มศรรามได้ออกมาโพสต์ข้อความระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคน#การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านซึ่งดูเหมือนว่าแฮชแท็กของสาวน้ำฝนนั้นจะคล้ายคลึงกับหนุ่มศรรามทำเอาชาวเน็ตอดที่จะลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งค่ะแต่ล่าสุดเลยค่ะทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความขายของทำงานเช่นเคยซึ่งต้องบอกเลยว่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นเดินหน้าทำงานไม่สนข่าวลือใดๆทั้งสิ้นชนิดที่ว่าโนสนโนแคร์อดีตสามีเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าตัวนั้นยังสวยวันสวยคืนอีกด้วยค่ะก็ขอให้เรื่องนี้นะคะจบลงอย่างสวยงามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับก้าวต่อไปของทุกๆท่านด้วยค่ะ